ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจอสค่ะจอสซีเบอรี่นะคะวันนี้จะมาบล็อกนะคะเพื่อนๆก็กำลังจะออกไปช้อปปิ้งนะคะไปซื้อชุดว่ายน้ำใหม่เพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยกำลังจะไปเที่ยวทะเลนั่นเองนะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากได้ชุดว่ายน้ำตัวใหม่ก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะว่าจอสไปช้อปที่ไหนบ้างแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าร้านไหนที่แบบว่ามีชุดว่ายน้ำสวยๆให้ใส่ในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะจ๊ะตามมาเลยจ้าแต่งตัวเข้าบอกให้มาสบายๆในถอดแว่นสิแล้วทาลิปสีอะไรมาอ่ะชมพูแต่ก็สวยนะหุ่นดีสวัสดีค่ะวันนี้ทาอยู่กับธัญญานะคะน้องน้ำตาลเองก็เดี๋ยวเราจะไปไหนก่อนเราไปช็อปก่อนเนาะไป SOS เพราะว่าไปร้าน SOS มีของเยอะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับร้านที่รวบรวมของใน IG อ่ะที่แบบเป็นร้านใน IG อ่ะแล้วก็ไม่อยากเห็นของจริงก็ไปที่ร้านนี้เพราะมันมีหลายร้านมารวมกันเพราะว่าใน IG อ่ะของสวยมากแล้วก็จะมีแบบหลายร้านเนาะจะมีส่วนมากจะเป็นไทยดีไซเนอร์ใช่ป่ะใช่แบบเป็นโอเคเดี๋ยวไปดูกันจ้ะสวยนะนี่ไงตาแมวที่มึงบอกลองใส่ดิหันมาดิตัวสวยอันนี้สวยปะเป็นแบบสันสาน390บาทเฮ้ยอันนี้สวยไหมอ่ะมีสีเหลืองด้วยแล้วก็อันนี้สีแดงสวยเวอร์ต้องเอาอันนี้ออกมาดูสีแดงสวยปะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดสีแดงนะจ๊ะที่เราดูกันมาเมื่อกี้สวยปะแต่ว่าจะบอกว่าตรงช่วงเนี้ยช่วงหน้าอกอะมันแบบมันเหมือนใหญ่ไปไหมจริงๆถ้าเกิดว่าจะให้มันสวยเนี่ยตรงนี้มันจะต้องเรียวกว่านี้เพื่อที่มันจะได้เห็นแบบเห็นเนื้ออกนิดนึงอะไรเงี้ยจะได้ดูเซ็กซี่อันนี้ซอสยังใส่กางเกงในอยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบไม่ดีพอเราเอามาลองแล้วก็อันนี้แอบแตกเบาๆ คือจะบอกว่าวิธีการเลือกบิกินี่นะสำหรับคนที่แบบว่ายังไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศนะคะแนะนำว่าให้เลือกตัวที่แบบมันกระชับแล้วมันพอดีอย่างออกปะเพราะว่าเวลาที่เราแตกตรงเนี้ยมันจะได้แบบไม่หลุดเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่กระชับอะตรงเนี้ยมันจะหลุดออกมาจริงๆอันนี้เรื่องจริงจากประสบการณ์ใส่ผ้าทำไมไม่เวิร์กเคยแล้วมันอมน้ำมันก็หลุดออกมาเลยก็คือวิธีการก็คือต้องเลือกตัวที่มันแบบกระชับแบบเนี้ยใส่ปะแต่ชอบดีเทลตรงเนี้ยที่มันแบบเว้าขึ้นมาตรงเนี้ยแต่กูว่าถ้าเว้าอ่ะมันจะดูทันยาวข้างหลังใช่ใช่มันต้องใส่แบบนี้เก๋ๆใช่ถูกต้องต้องให้เห็นตาเพราะแต่งตานานอีดอกแต่งตามาชั่วโมงนึงใส่แว่นบังหมดเท่าไหร่990อันนี้สวยมากคุณดูอันนี้ดิชอบลายเนี่ยเออแต่ข้างหน้าไม่สวยไหนมันเป็นยืดยืดเป็นเหมือนกางเกงนอนอ่ะมันน่าจะเป็นต้องลองนะใช่ชุดนี้ยังต้องลองบางที่เหมือนจะสวยใช่ใส่แล้วก็ไม่สวยอันนี้มึงอันนั้นอะสีอ่อนๆอะเออใช่ไหมอันนี้ก็สวยเท่าไหร่อะดูราคาดิ890เลิศเอ้ยพอดีด้วยอะไม่ยาวเกินด้วยหน้านี้ก็มัดข้างหน้าใช่ไหมไหนลองดูตรงแหวกดิสวยนะมันไม่ได้
ยพันเยอะจอสใส่จอใส่แล้วดูเหมือนคนท้องทำไมพี่ตันมองยามอยู่ล่ะแล้วตัวเองลูกใส่ชุดสูทกลัวแล้วนะจ๊ะจะบอกว่าได้คนละตัวแล้วก็ลายเดียวกันด้วยเจอแน่แฝดพี่ฝาดน้องเดี๋ยวล่อหลอกให้น้องกายซื้อคืนกายใส่ไม่ได้ไม่มีไซส์ใส่ก็เป็นขาสั้นไงมันเป็นฟรีไซส์แกหรือว่าน้องใส่ได้ฟ้องพักทานข้าวก่อนนะคะจะบอกว่าจุดนี้หิวมากก็เลยสั่งสปาเกตตี้นะคะแล้วก็มีพิซซ่าเห็ดกับอะไรนะชีสหรอเห็ดกับเบคอนแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอ่ะชื่อยากอ่ะไม่รู้ว่าไส้กรอกเออช่างมันเถอะมันก็กินไปเถอะชื่อมันยากแล้วมึงนอนท่าไหนนอนเหมือนนอนปกตินอนราบแล้วก็เอาขาคือเขาจะบอกอ่ะมันไม่ต้องเอาขาขึ้นเหมือนขาอย่างไม่ต้องนะบางทีก็นอนปกติเลยแต่เขาแค่แบบให้อ้าขานิดนึงอย่างเงี้ยแล้วเจ็บไหมเจ็บมากมึงตอนแรกอ่ะปวดไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ทำรีเสิร์ชข้อมูลอะไรไปเลยแม้แต่อย่างเดียวว่าเขาใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีวิธีก่อนทำอ่ะจะต้องทำเตรียมตัวยังไงบ้างกูไม่เลยเออแล้วเป็นไงเสร็จแล้วกูไปดูแล้วเป็นไงเขาก็มีนานไหมทำนานไหมชั่วโมงกว่าหุยนานมากใช่เพราะว่าตรงนั้นมันแค่นิดเดียวเองนะไม่ของกูมันเป็นของมึงใหญ่เหรอไม่ใช่กูจะบอกว่าของกูมันเป็นบาซิเลียนแฟกเออมันไม่ใช่บิกินมันจะมีหลายแอร์แต่ของกูก็คือบาซิเลียนก็คือเอาออกหมดเลยไงออกหมดเลยแม้กระทั่งขนตูดอ๋อขนตูดด้วยน้ำมือขนตูดน้ำมือก็ต้องนอนคว่ำหน้าแล้วก็จะแหงก้นเออซึ่งกูอ่ะไม่แล้วแว็กเป็นแว็กอะไรแว็กร้อนแว็กเย็นแว็กร้อนเหรอมันเป็นแว็กร้อนมันก็จะแค่อุ่นๆใช่ไหมว่ามีขนตรงท่าเขาก็จะท่าเสือเขาก็จะดูตามลายขนว่าเขาควรจะดึงฝั่งไหนอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็แบบว่าของมึงคงไม่รู้สึกแล้วมั้งเจ็บจะตายเจ็บมากมันมีหลายช็อตมากที่คุณแบบเจ็บจนร้องไห้เจ็บจนน้ำตาไหลแล้วมึงกินไหมคือกลัวคีฟูมึงเข้าใจใช่ไหมว่าเจ็บแค่ไหนก็ต้องทนเจ็บแค่ไหนก็ต้องชิกคูก็ต้องทำเป็นว่าแบบโอเคฉันโอเคฉันว่าแต่สีหน้าแต่ว่ามันมีอยู่ช็อตนี้คือแบบว่าเจ็บจนคือต้องร้องออกมาคือแบบไม่ไหวอะมันเจ็บมากคือมันอยู่ตรงข้างในอะอันนี้ผ่านมานานแล้วเดือนที่แล้วขึ้นยังขึ้นแล้วแต่ว่าขึ้นไม่เยอะแล้วก็คือมันจะขึ้นบางใช่ไหมกูจะบอกว่ามันดีมากตรงที่ว่ามันกินหลักทำมันนุ่มมากมันละมุนมากคือบอกเลยอุ้ยเสียดายอะผัวไม่อยู่มันนุ่มแล้วมันละมุนแล้วแหงจะตั้งคลิปทำไมเนี่ยกูอายวันนี้พี่สุขวัญมาดูอะไรคะวันนี้จะซื้ออะไรชุดว่ายน้ำอ่ะมาเลือกชุดว่ายน้ำเร็วใส่ชุดไหนวันนี้เก๋นะสีเหลืองอ่ะอยากได้สีเหลืองใช่หรอวันชอบอันนี้จะเอาบิกินี่นี่อันนี้สวยไหมสวย1,900ไม่เอาเดี๋ยวไปพาไปซื้อแบบที่ไหนข้างนอกไม่แพงอันนี้ก็เหมือนจะสวยนะเห็นพวกแบบบล็อกเกอร์ฝรั่งเขาจะใส่แนวเนี้ยแบบเออเป็นลายลายดอกอ่ะชอบอันนี้มากคอสเพลย์พี่ตาลใส่ชุดไหนชุดนู้นเหรอเนี่ยพี่จอยใส่ชุดนี้ก็ได้เซ็กซี่เท่าไหร่2,000ข้างบนอ่ะ2,000กว่าอันนี้คือซื้อแยกเหรอจ่ายแยกเหรอจ่ายสูงมันเป็นตึกสูงแต่มันสวยชุดนี้ก็ประมาณ 4,000 กว่าแต่ตรงนี้มันมีแบบมีฟองน้ำให้อ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบใส่มาแล้วจะไม่โป๊สวยอ่ะเออมือมันสวยอะอย่างสวยมากเพราะราคาหรือเปล่าวะก็เลยยิ่งสวยเข้าไปมันดีด้วยคุณภาพมันดีด้วยอันนี้ก็สวยวันพีซอ่ะเอาออกมาดูดิวิววันพีซสวยมากแม่เสือสาวแต่วันพีน่าจะสวยกว่านะเพราะว่ามันเบาขาเออมันยั่วเยมากเลยนะ
ชุดนี้สวยมากพี่ตันดูราคาให้หน่อยอันนี้ 2,900 ก็พอๆกับอันนั้นแหละข้างล่าง 3,900 หรอ 2,900 อันนี้ 3,000 ประมาณ 3,200 ประมาณ 6,000 สวยอ่ะชอบที่มันเป็นไหล่เดียวอ่ะไหล่เดียวกำลังมานะตอนเนี้ยนี่ค่ะตอนนี้เรามาลองบิกินี่ของ Calvin Klein นะคะเฮ้ยจะบอกว่าโอเคเลยนะแบบพอดีมากแล้วก็มีดูข้างล่างก็คือแบบสวยแล้วก็แบบกระชับแล้วตรงนี้คือแบบแป๊บได้เนียนมากเลยเห็นไหมก็คือแบบไม่โผล่เลยอ่ะมีข้างหลังนะคะสวยมากอันนี้ไซส์ที่จอดเอามาใส่เนี่ยเป็น XXS นะคะแต่ก็คือแบบไม่มั่นใจอ่ะคือไม่แน่ใจว่าแบบมันจะเหมาะกับเราหรือเปล่ายังไม่ได้ชุดกันเลยนะคะตอนนี้กี่โมงละ5โมงครึ่งแล้วอ่ะคือเนี่ยเรามากันตั้งแต่ตอนบ่ายนาฬิกาที่ใส่เนี่ยคือนาฬิกา8โมงดูไม่มีเวลาใช่ไหมไม่มีเวลาแต่ว่าเป็นท็อปเป็นท็อปแบบสวยงามตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปที่ไหนวะสยามดิสคัฟเวอรี่กันนะคะเพราะว่าวันก่อนเห็นน้องมิกบล็อกกับนิสาแล้วเห็นรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีชุดเยอะนี่มาทางนี้ก็เลยเดี๋ยวลองไปดูทางนู้นดีกว่าเพราะว่าเผื่อว่าอาจจะเจอที่แบบว่าเราสนใจกระเป๋ารองเท้าเต็มเลยอ่ะแย่แล้วเซลล์ 30% สวยมากเฮ้ยแบรนด์อะไรอ่ะดูดิจะบอกว่าพื้นเป็นสีแดงตอนแรกตกใจเลยนึกว่าคริสเตียนลูบูแตงอุ้ยอันนี้คือคริสเตียนลูบูแตงทำไมคริสเตียนลูบูแตงมาอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้มันคือคริสเตียนลูบูแตงนะเนี่ยไม่รู้ว่าในกล้องมันจะจับสกรีนไลน์ได้หรือเปล่าแต่ว่ามันเขียนว่าคริสเตียนลูบูแตงแต่ว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้เขียนว่าคริสเตียนลูบูแตงงงมั้ยเฮ้ยทำไมตรงเนี้ยลดอีก 20% หรอคะอุ๊ยสวยมั้ยอ่ะชุดเนี้ย 3,500 3,500 คือทั้งชุดเลยนะแล้วก็ลดอีก 20% ลดมากเลยอ่ะเอาไปลองดีมั้ยลองได้มั้ยคะไหนตาลองยกขึ้นมาสิเซ็กซี่นะมันดูแบบน้อยชิ้นดีอ่ะชอบสวยเอาไปลองก่อนนี่คือจะบอกว่ายังไงก็จะต้องได้บิกินี่สีแดงให้ได้นะคะแล้วดูชุดนี้ดิแกโอ้โหตรงนี้แบบมีพื้นที่ให้น้องๆอยู่กันน้อยมากแล้วน้องคือแบบน้องหายใจไม่ออกแล้วนะคะตอนนี้แล้วดูตูดแบบยอกคือชอบตูดแรงมากแล้วก็คือแบบแต่จะบอกว่าสวยนะแล้วก็แบบช่วงเนี้ยก็คือฟีลแบบเหมือนปิดแค่หัวนมอ่ะเก็บสายก่อนดูดิโอ้โหแต่รู้สึกว่าแบบมันเซ็กซี่ดีนะก็ชอบนะตันไม่ชอบหรอชอบก็ชอบสวยใช่ไหมแค่รู้สึกว่าอันนั้นมันเหมาะกับมือมากอันแรกใช่ไหมอันที่เราไปลองอันแรกใช่ปะชอบอันนี้มากกว่าหมายถึงว่าแบบลุคสไตล์อะไรเงี้ยเพราะอันนี้มันแบบมันน้อยชิ้นอะแบบมันเปิดเยอะดีอะก็ดีปะเหมาะกับตัวตนแต่ว่าอันนี้จะไหวไหมอะดูดิแบบโอ้ my god งั้นซื้อนี่แหละแต่มันแป๊บเนียนดีนะดูดิเนี่ยเนียนไหมมันดูไม่ออกดูเป็นจิ๋มมากใช่ไหมแต่ไม่แน่หรอกถ้าเกิดว่าเดินไปเดินมาแล้วเจอผู้ชายหล่ออาจจะแข็งขึ้นมาได้หรือยังคะ3,300 OMG จะบอกว่าตอนนี้มืดแล้วนะคะกำลังจะค่ำแล้วแต่ว่าเรายังไม่หยุดช้อปปิ้งกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่ตาลยังไม่ได้ชุดเลยเราก็เลยจะไปที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะเพื่อที่จะไปดูของ Forever 21นั่นเองนะคะแต่ว่าใช่แต่ของจอร์ดก็คือได้ละเอาชุดสีแดงเมื่อกี้นะคะก็จบไปแล้วคิดว่าจะไม่ช็อปอะไรแล้วอะไรหรอใช่หรอผู้คนค่ะคนเสื้อขาวผมมีคนเสื้อเหลืองหนูคนไหนเสื้อขาวไม่เอาพี่เจ้าเสื้อขาวพี่เอาเสื้อเหลืองไปThank you.
วเร็วข้างๆอ่ะสวยมากสวยมากยั่วเยมากเอาไปลองไหมลองเลยจะบอกว่าร้านนี้ชุดว่ายน้ำเยอะมากตานอันนี้เหมือนจะสวยเลยอ่ะข้างล่างเนี่ยดูดิสีขาวอ่ะมันแหวกๆด้วยนะนี่ค่ะชุดนี้ใส่ออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้จะบอกว่ามันเกือบสวยนะแต่รู้สึกว่าแบบยังไม่ค่อยใช่อ่ะคือข้างหลังมันแบบไม่ค่อยพอดีแล้วก็ตรงเนี้ยมันไม่ค่อยกระชับจะบอกว่าแบบเหมือนใส่ไปใส่มาแล้วสักพักรู้เลยว่าแบบแตบจะต้องหลุดแน่นอนก็เลยคิดว่าแบบยังไม่ดีกว่าอันนี้คือบิกินี่ที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะสำหรับสาวๆที่ยังไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมแบบเนี้ยมันจะแตบไม่อยู่เลยเพราะว่ามันตรงเนี้ยมันไม่ค่อยรัดแบบเนี้ยช่วงข้างบนอะแล้วพอเวลาใส่ใช่ไหมมันก็จะแบบคอยหลุดลงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงที่เราแตะตรงเนี้ยมันก็จะหลุดไปด้วยก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับทริปช้อปปิ้งบิกินี่ในวันนี้นะคะจะบอกว่าเหนื่อยมากแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารนะคะกำลังจะทานมื้อเย็นกันนะจ๊ะปีนี้เนี่ยทำไมก็ไม่รู้คือบิกินี่หาซื้อยากมากหลายร้านไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็บางอันก็มีบ้างแล้วก็ใส่ไม่ได้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะซอสก็ได้มาแค่ตัวเดียวส่วนพี่ตาลเนี่ยก็ไม่ได้เลยยอมแพ้นะคะโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้แบบว่าเทคนิคดีๆนะคะในการแตะมือใส่บิกินี่ในหน้าร้อนนี้นะคะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่าอยากเห็นซอสใส่บิกินี่สวยๆไปเที่ยวที่ทะเลนะคะก็อย่าลืมติดตามกันได้ทาง Instagram Baby Jossie นะคะหรือว่า Facebook Jossie Berry ค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะ